ข้อ18ที่ดินว่างเปล่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง200เมตรยาว500เมตรต้องการปักเสาทำรั้วรอบเพียง3ด้านโดยเสาแต่ละต้นห่างกัน5เมตรจะต้องใช้เสาอย่างน้อยที่สุดกี่ต้นกอไก่180ต้นขอไข่181ต้นคอควาย182ต้นและงองู183ต้นทำโจทย์ข้อนี้เขาต้องการทราบว่าจะต้องใช้เสาอย่างน้อยจริงไหมกี่ต้นโดยที่เสาปักห่างกัน5เมตรทีนี้พี่วาดแผนผังนิดนึงน้องจะได้เข้าใจง่ายๆเขาบอกว่าที่ดินน่ะมันเป็นพื้นที่กว้าง200ยาว500จริงไหมพี่ก็ว่าแต่เขาบอกว่าเขาล้อมเพียงแค่3ด้านแสดงว่าสมมุติด้านนี้ไม่ล้อมก็เป็นอย่างนี้แล้วล้อมเพียง3ด้านคือล้อมด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ถูกไหมเขาบอกว่าต้องการปักรั้วห่างกัน5เมตรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นละกันเวลาปักเสาห่างกัน5เมตรมันจะมีทริคอยู่นิดนึงตรงที่พี่สมมติพี่ให้เสาต้นนี้เป็นต้นที่1ตรงนี้ถูกไหมเวลาปักห่างไปอีก5ต้นก็ปักไปอีก5เมตรก็คือตรงนี้ถูกไหมแสดงว่าถ้ามันมีตรงนี้500เมตรถูกไหมด้านยาว500เมตรห่างกันอย่างละ5เมตรก็หารด้วย5ก็เท่ากับ100นั่นเอง100ต้นแต่ว่าพี่ถามว่ามันผิดตรงไหนมันผิดที่ว่าถ้าปัก100ต้นมันจะปักได้แค่1 2 3 4มันคือการปักที่นับไปอย่างละ5อย่างละ5อย่างละ5จริงไหมแต่มันลืมนับต้นไหนมันลืมนับต้นที่1จริงไหมเพราะว่ามันคือต้นมันคือระยะทางที่0นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านับตั้งแต่1ถึง500เนี่ยหาร5มันจะได้5มันจะได้100ครั้งพอดีแต่ต้นที่0หรือระยะทางที่0เมตรอ่ะมันคือ1ต้นด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นในทางยาวทั้งหมดเนี้ยก็ต้องมีทั้งสิ้น101ต้นนั่นเองเข้าใจไหมคือว่าในระยะทาง500เมตรเนี่ยระยะทางที่1เมตรถึง500เนี่ยสามารถปักได้100ต้นแต่ว่าระยะทางที่0เมตรหรือที่จุดเริ่มต้นอ่ะมันสามารถปักได้1ต้นถูกไหมเพราะว่ามันก็ต้องห่างจากต้นที่2ก็คือห่างกันไป5ต้นแรกสมมติต้นแรกของโจทย์คือ1ถึง500มันปักอยู่ที่5เมตรถูกไหมแต่น้องก็ต้องอย่าลืมว่าต้นที่0เมตรตรงนี้มันก็ห่างจากต้นที่1อยู่5เมตรด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกไปอีก1ต้นนั่นเองทีนี้ตรงนี้คือ1ต้นถูกไหมฝั่งนี้ก็ต้องมีถึงมี1ต้นเหมือนกันด้านนี้101ต้นด้านนี้ห่างกัน200เมตรก็ไปหาร5เหมือนกันจะได้ว่า40ต้นแต่ถามว่าทำไมด้านนี้ถึงไม่ต้องบวก1เพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นเดียวกันจริงไหมจุด0จุด0มันคือจุดเดียวกันอันนี้นับต้นนี้ไปแล้วแสดงว่าต้นนี้ก็ต้องบวกไปอีก5 5 5 5ได้เป็น40ต้นโดยที่ไม่ต้องปักต้นนี้เพิ่มเพราะต้นนี้ปักเพิ่มมาจากแนวนอนอยู่แล้วถูกไหมไม่ต้องตัดปักเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือเส้นต่อที่ต่อกันไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีค่าของมันเองก็ไม่ต้องไปปักเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ต้องใช้เสาทั้งสิ้นด้านข้างคือ40บวก40จริงไหม2ข้างก็ต้องเท่ากันด้านยาวก็คือ101ต้นก็กลายเป็น181ต้นตอบข้อขอไข่นั่นเองสรุปนะโจทย์ข้อนี้อย่างแรกคือน้องเอาความยาวที่เขาให้มาไปหารด้วยระยะห่างที่เขาต้องการก็คือ200หารด้วย5หรือเอา500ส่วนด้วย5จริงไหมแล้วน้องก็บวก1ไปตรงนี้คือว่าโจทย์ต้องการต้นเริ่มต้นที่0เมตรจริงไหมแต่ตรงนี้ไม่ต้องการต้นเริ่มต้นแล้วเพราะเราปักไปแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ได้ว่าเป็น101บวก40บวก40เป็น181ต้นตอบข้อขอไข่ค่ะข้อ19ลูกกลวยกลมอันหนึ่งมีรัศมีปากกลวยยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงเทน้ำใส่กลวยจนได้ระดับน้ำสูง4นิ้วถ้ากลวยนี้สูง10นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางของระดับน้ำในกลวยจะเท่ากับเท่าใดกอไก่2นิ้วขอไข่3นิ้วคอควาย4นิ้วและงองู5นิ้วอ่ะเจอโจทย์อย่างนี้พี่ขอวาดรูปก่อนละกันจริงไหมถ้าน้องเจอโจทย์ที่เกี่ยวกับพวกปริมาตรเลขาคณิตอย่างแรกถ้าน้องทำอะไรไม่ได้น้องพยายามวาดรูปก่อนมันจะทำให้น้องสามารถทำโจทย์ข้อนั้นได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่ากลวยกลมรัศมีปากกลวยเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงพี่ก็วาดกลวยกลมเป็นอย่างนี้จริงไหมกลวย
กลวยกลมก็คือกลวยที่มีฐานเป็นรูปวงกลมนั่นแหละเขาบอกว่ารัศมีของปากกลวยยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงสมมติพี่ให้รัศมีเป็น r ความสูงก็ต้องคือ2 r ถูกไหมเพราะเขาบอกว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงหรือก็หมายความว่าความสูงเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าถ้าเขาเทน้ำใส่กลวยจนได้ระดับน้ำสูง4นิ้วก็คือตรงนี้ถูกไหมถ้าเขาเทน้ำใส่จนได้ระดับน้ำตรงนี้คือสูง4นิ้วเขาต้องการถ้ากลวยนี้สูง10นิ้ว10นิ้วก็คือตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าถ้ากลวยนี้สูง10นิ้วรัศมีตรงนี้ก็ต้องเป็น5นั่นเองถูกปะเขาถามว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของระดับน้ำพี่ถามว่าต้องตอบว่า10ได้เลยได้ไหมไม่ได้จริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางของระดับน้ำไม่ได้ถามเส้นผ่านศูนย์กลางของกลวยจริงไหมแสดงว่าเขาต้องคิดแค่นี้ถ้าน้องสังเกตปุ๊บน้องจะเห็นอะไรพี่จะให้น้องมองตรงนี้ถูกไหมพี่มองน้องมองเส้นสีแดงนะพี่ถามว่าสามเหลี่ยมเส้นนี้กับสามเหลี่ยมอันนี้เป็นอะไรกันใช่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายจริงจริงไหมมีมุมฉากเหมือนกันมีด้านร่วมกันแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนั่นเองทีนี้พี่ต้องการรู้ว่ารัศมีตรงเนี้ย r เล็กละกันของพี่มีค่าเท่าไหร่พี่ก็หาอัตราส่วนจริงไหมถ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็หาอัตราส่วนได้ก็คือเอา r เล็กส่วนด้วย4ก็จะพี่คิดสามเหลี่ยมรูปเล็กก่อนนะ r เล็กส่วนด้วย4เท่ากับ r ใหญ่ก็คือ5ถูกไหมส่วนด้วยด้านหนึ่งนี้ทั้งหมดส่วนด้านสูงอย่างเงี้ยทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ก็คือ10นั่นเองเพราะฉะนั้น5ตัดกันเหลือ1ส่วน2ก็จะได้ว่ารัศมีของน้ำหรือว่ารัศมีของน้ำที่อยู่ในกลวยก็คือ2ถามว่าตอบได้เลยไหมไม่ได้จริงป่ะเพราะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของระดับน้ำเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าระดับน้ำสูง2ถูกไหม2นิ้วเอ้ยขอโทษทีระดับน้ำมีรัศมีเท่ากับ2นิ้วแต่เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นกี่เท่าของรัศมีนะใช่เป็น2เท่าถูกไหมของรัศมีเพราะฉันจะได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ2คูณด้วย2นิ้วก็ตอบว่า4นิ้วข้อคอควายสรุปข้อนี้อย่างแรกคือทำอะไรเจอโจทย์เรื่องเลขาเรื่องปริมาตรต้องทำอะไรก่อนนะอย่างแรกวาดรูปถูกไหมแล้วก็ข้อมูลที่โจทย์ให้ไปใส่ในรูปน้องก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมสองอันนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันคือสามเหลี่ยมรูปเล็กกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่สีแดงๆอ่ะแล้วเขาบอกว่ารัศมีอ่ะเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงถ้าเป็นสี่กลวยใหญ่ก็จะได้ว่าเป็น5ส่วน10ถูกไหมรัศมีของ r เล็กที่เราต้องการก็คือ r ส่วนด้วยความสูงของน้ำก็คือ4 r ส่วน4ก็เท่ากับ5ส่วน10เพราะฉะนั้นรัศมีของกลวยที่มีน้ำอยู่ก็คือ2แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือเส้นผ่านศูนย์กลางของน้ำรัศมีคือ2เส้นผ่านศูนย์กลางคือ2เท่าของรัศมีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ2 r ก็คือ2คูณ2ก็ต้องตอบว่า4นิ้วนั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อคอควายค่ะข้อ20โหลแก้วรูปทรงกระบอก2ใบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง32ซมสูง40ซมขนาดเท่ากันใบ1ใส่น้ำหวานและอีกใบ1ใส่น้ำผลไม้3ใน4ของโหลแก้วเท่าๆกันด้วยทีนี้ตวงออกขายด้วยกระบวยรูปครึ่งทรงกลมรัศมี4ซมในราคากระบวยละ5บาทโดยเมื่อตักขายไปจนหมดปรากฏว่ากำไรจากน้ำหวาน 25% แต่น้ำผลไม้ขาดทุนไป 10% ดังนั้นคิดรวมทั้งสิ้นแล้วจะเป็นกำไรหรือขาดทุนเท่าใดก็ไก่กำไร80บาทขอไข่กำไร40บาทคอควายกำไร 125.58 บาทงองูขาดทุนไป40บาทอ่ะทีนี้ก็มาดูโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยจริงไหมน้องควรจะรู้อะไรบ้างเป็นจริงๆโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของกำไรขาดทุนกับปริมาตรจริงไหมข้อนี้ในเรื่องปริมาตรเขาพูดถึง2อันคือ1ทรงกระบอกกันที่2คือครึ่งทรงกลมซึ่งครึ่งทรงกลมก็คือความสัมพันธ์ของทรงกลมอ่ะแหละอันนี้คือทรงกระบอกถูกไหมอันนี้คือทรงกลมวาดเงานิดนึงจะได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่วงกลมพี่วาดเงาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถามว่าทรงกระบอกพี่ถามว่าการที่เราใส่น้ำหวานนี่เราก็ต้องคิดปริมาตรจริงไหม
ปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับเท่าไหร่นะใช่พื้นที่ฐานคูณสูงจริงไหมแต่พื้นที่ฐานของมันคือวงกลมก็หมายความว่าก็คือพาย r กำลังสองคูณด้วยสูงก็คือ h แล้วปริมาตรของทรงกลมล่ะปริมาตรของทรงกลมคือ4ส่วน3พาย r กำลังใช่กำลัง3นะตรงนี้น้องหลายคนมักจะจำผิดเป็นกำลัง2แต่ตรงนี้จริงๆแล้วคือกำลัง3นั่นเองระวังดีๆทีนี้พอน้องรู้แล้วพี่อยากให้น้องรู้นิยามของอะไรอีกนิดนึงน้องทุกคนรู้จักหรือเปล่าว่ากำไรคืออะไรกำไรคือราคาขายลบต้นทุนจริงป่ะลบต้นทุนทีนี้กลับไปดูที่โจทย์น้องพี่ขอย้ำนะว่าข้อนี้ค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอนน้องค่อยๆทำนะอย่าเพิ่งหลุดนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเขาบอกว่าวาดรูปก่อนละกันน้องจะได้เข้าใจง่ายมีโหลแก้ว2อันอันนี้เป็นโหลที่1ละกันสีชมพูนี้เป็นโหลที่1เป็นโหลอันนี้เป็นโหลที่2ซึ่งเขาบอกว่าโหลที่1กับโหลที่2มันเท่ากันเลยจริงป่ะเขาบอกว่ารูปทรงกระบอก2ใบมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ32ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ32รัศมีคือเท่าไหร่รัศมีก็คือ32ส่วน2ก็คือ16ถูกไหมสูง40ก็คือ h เท่ากับ40ขนาดเท่ากันทั้ง2ใบใบ1ใส่น้ำหวานและอีกใบ1ใส่น้ำผลไม้อันนี้เป็นน้ำหวานแล้วกันอีกอันนึงเป็นน้ำผลไม้เขาบอกว่าใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปแค่3ส่วน4เองจริงไหมไม่ได้ใส่เต็มโหลจริงไหมอ่ะใส่ไปแค่3ส่วน4อ่ะทีนี้พี่ต้องการทราบปริมาตรของน้ำหวานและปริมาตรของผลไม้ก่อนถามว่าความสูงทั้งหมดคือ40ถูกไหม3ส่วน4ของความสูงก็คือเท่าไหร่ก็คือ3ส่วน4ของ40ก็คือ30ถูกไหมเพราะฉันจะได้ว่าถ้าพี่ต้องการหาปริมาตรของน้ำหวานกับปริมาตรของน้ำผลไม้ซึ่งเท่ากันถูกไหมพี่ก็หาว่า v น้ำหวานเท่ากับปริมาตรแทน v นะของผลน้ำผลไม้มันจะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงถูกไหมพื้นที่ฐานก็คือ pi r กำลัง 2hเท่ากับพายก็คือพาย r กำลัง2คือ16กำลัง2ถูกไหม h คือเท่าไหร่ h คือ30ถูกไหมเพราะว่าทำไมถึงเป็น30เพราะว่าเขามีน้ำผลไม้อยู่แค่3ใน4อ่ะทีนี้เราก็จะได้ว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ย16คูณทีนี้พี่ทดเลขละกันทดข้างนอกจะได้ไม่งง16คูณ16ได้256ถูกไหมก็เป็นกำลัง2คูณด้วย30 6 38ใส่8ทด1 5 35เป็น16นั่นเอง3 2 6เป็น7ก็เป็น 7,680 พายเพราะฉันจะได้ว่าปริมาตรของน้ำผลไม้กับปริมาตรของน้ำหวานก็คือ 7,680 พายนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่าถ้าใช้ตวงขายด้วยกระบวยครึ่งทรงกลมกระบวยครึ่งทรงกลมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็แสดงว่ามีของอยู่ในนี้พี่ถามว่าปริมาตรของทรงกลมคือ4ส่วน3พาย r กำลัง2ถูกไหมแต่ปริมาตรของกระบวยเป็นครึ่งทรงกลมก็ต้องเป็นเศษ1ส่วน2คูณด้วย4ส่วน3พาย r กำลัง3ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย1ส่วน2ถูกไหมคูณด้วย4ส่วน3พายรัศมีของครึ่งทรงกลมเขาให้เป็น4เซนติเมตรถูกไหมตะกี้ก็ได้เป็นคูณด้วย4คูณ4คูณ4หรือคูณ4กำลัง3นั่นเองก็จะได้ว่า1กระบวยมีปริมาตรเท่ากับ2ตัดกันเหลือ2 4คูณ2เป็น8 8 4 32ถูกไหม32คูณ4เท่าไหร่เนี่ย4 2 8 4 3 12ได้เป็น128พายส่วน3อันนี้ก็คือปริมาตรของกระบวยทีนี้เรารู้ทั้งปริมาตรของกระบวยแล้วก็ปริมาตรของน้ำหวานแล้วจริงไหม
เราต้องการทราบว่าไอ้กระบวย1กระบวยเนี่ยมันตักกันปุ๊บมันตักได้กี่ครั้งถูกมั้ยเพื่อที่เราจะได้ทราบว่ามันราคาได้เท่าไหร่เราต้องการทราบว่าถ้าเอากระบวยไปตักกับไอ้น้ําทรงกระบอกเนี้ยจะตักได้กี่ครั้งเราก็ต้องเอาปริมาตรทรงกระบอกหารด้วยปริมาตรของกระบวยจริงมั้ยเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งที่ตักได้จํานวนครั้งก็จะเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกส่วนด้วยปริมาตรของกระบวยก็ต้องเท่ากับ 7,680 พายส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วย128ส่วน3พายจริงไหมลองตั้งกระหารกันดีจะได้เท่าไหร่อะไรตัดกันได้มั่งเนี่ยพายตัดพายถูกไหมพายตัดพายก็จะได้เป็นเท่ากับ 7,680อันนี้มันหารอยู่จริงไหมอยากย้ายขึ้นไปคูณก็กลับเศษเป็นส่วนกลายเป็น3ส่วนด้วย128มีอะไรหารกันได้ลงตัวบ้างเนี่ยเอา4หารละกัน4หารได้เป็น4 32 4 28ถูกไหม4 1 4เศษ3 4เท่าไหร่ดี4 9 36 4 28ใส่0อีกเอาอะไรหารอีกเอา8จะได้ไหมเนี่ย8ได้แล้วกัน8 4 32ถูกไหม8 2 16 16ก็17 18 19ถูกไหมเหลือเศษ3 8 4 32เหลือ240มันก็เท่ากับ240คูณ3ส่วน4หารได้อีกปะเนี่ยหารได้อีกจริงไหมเอา4ไปหารก็จะได้ว่าเป็น4 6 24ก็กลายเป็น60คูณ3ก็เท่ากับ10080ครั้งนั่นเองก็แสดงว่า1ทรงกระบอกจะตักได้ทั้งสิ้น180ครั้งจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อน้องกลับมาดูที่น้ำหวานน้องก็จะรู้ว่าน้องขายน้ำหวานกับขายน้ำผลไม้ไปมันเท่ากันจริงไหมว่าปริมาตรก็เท่ากันตักกระบวยราคาก็เท่ากันแสดงว่าเงินที่ได้จากน้ำหวานจะเท่ากับเงินที่ได้จากน้ำผลไม้จะเท่ากับ180ครั้งคูณได้ครั้งละ5บาทจริงไหมก็กลายเป็น180คูณ5ได้เท่ากับ85440ทน4เป็น900บาทอันนี้ก็ได้900บาทถูกไหมอีกอันนึงก็ได้900บาทเหมือนกันที่เราต้องการหาต้นทุนจริงไหมเราสรุปแล้วว่าจำได้ไหมที่เราคิดไว้แต่ต้นที่ว่ารากำไรเท่ากับราคาขายลงทุนเราขายไป900บวก900แสดงว่าราคาขายของเราก็คือ 1,800 บาทเราต้องการรู้ต้นทุนจริงไหมเราก็กลับมาดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าอะไรตอนแรกโจทย์บอกว่าในการที่เขาตั้งขายอ่ะถ้าขายไป900เขายิบกำไร 25% แต่ถ้าขายไป900เขาขาดทุน 10%เราก็มาดูต้นทุนเราจะได้ตั้งเป็นว่าถ้ากำไร25บาทแสดงว่าเขาขายไป125บาทถูกไหมจากต้นทุน100บาทเข้าใจไหมถ้าทุน100บาทขายไป125แสดงว่ากำไร25บาทแต่ถ้าเขาขายไป900ล่ะถ้าเขาขายไป900บาทล่ะต้นทุนของเขาคือเท่าไหร่ต้นทุนของเขาก็คือ100ส่วนด้วย125ถูกไหมคูณด้วย900เอาอะไรหารกันได้มั่งเนี่ยเอา25หารถูกไหม25 5 25ถูก125 125 4เป็น100เอาอะไรหารกันอีก515 515เหลือเศษ4 58 40ถูกไหมก็เหลือเศษ0เพราะฉะนั้นต้นทุนของการขายต้นทุนของการขายน้ำหวานเนี่ยคือ180คูณ4ได้เท่าไหร่เนี่ย84 32 42ทด3ถูกไหม414เป็น720บาทแสงว่าทุนนะเท่ากับ720บาทแต่เขาบอกว่าถ้าขายไป900อ่ะน้ำผลไม้อ่ะจะได้จะขาดทุนไป 10% ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่าถ้าแสดงว่าเขาขายไปเท่าไหร่เขาขายไป90บาทถูกไหม
บาทจากทุนเท่าไหร่จากทุน100บาทแสดงว่าแต่เขาขายไปเท่าไหร่เขาขายไป900บาทจริงไหมแสดงว่าทุนก็ต้องเท่ากับ100ส่วนด้วย90คูณด้วย900ทุนก็คือ90 1 90 91ก็คือ 1,000 บาทจริงไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนจากการขายน้ำผลไม้ก็คือ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเราต้องการรู้ทุนก็คือเราต้องเอาทุนของ2อันบวกกันลบมาลบด้วยราคาขายถูกไหมราคาขายทุนก็คือ 1,000 บวก720ก็คือ 1,720 ถูกไหมราคาขายเราขายไปเท่าที่1,720ขายไป1,800จะลบกันเหลือ80บาทแสดงว่าถ้าราคาขายมากกว่าราคาทุนแสดงว่าเรากำไรหรือขาดทุนกำไรจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็คือว่าเรากำไรไปทั้งสิ้น80บาทนั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อกอไก่สรุปโจทย์ข้อนี้น้องต้องรู้อะไรบ้าง1น้องต้องหาปริมาตรของทรงกระบอกก่อนจริงไหมว่ามันมีน้ำหวานเท่าไหร่มีน้ำผลไม้เท่าไหร่เอาไปหาปริมาตรของกระบวยว่าเขาตักได้ทั้งสิ้นเท่าไหร่น้องรู้ปริมาตรของทรงกระบอกรู้ปริมาตรของกระบวยแล้วเอามาหารกันจะได้อะไรจะได้จำนวนครั้งในการตักจริงไหมซึ่งเขาบอกว่าตักครั้งนึงได้กี่บาทนะได้5บาทเราก็จะรู้ว่าเราขายไปเท่าไหร่จริงไหมทีนี้เอาราคาขายมาเทียบราคาทุนจากที่เขาบอกว่ากำไร 20% กับขาดทุนกำไร 25% กับขาดทุนเท่าไหร่นะ 10% จริงไหมน้องก็จะได้เป็นราคาขายลบด้วยราคาทุนก็จะออกมาว่าราคาขายมากกว่าราคาทุนอยู่80บาทถ้าราคาขายมากกว่าราคาทุนสิ่งนี้เราเรียกว่ากำไรจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยบอกว่าการขายครั้งนี้ได้กำไรทั้งสิ้น80บาทตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะข้อ21ทองก้อนไปเปิดท้ายขายของอย่างหนึ่งคิดกำไร 20% แต่ถ้าลูกค้าขอต่อรองราคาเขาลดให้ 10% ดังนั้นทองก้อนยังเหลือได้กำไรอีกเท่าไหร่กอไก่ 12% ขอไข่ 10% คอควาย 9% และงองู 8% อ่ะข้อนี้เรามาเริ่มต้นตั้งตัวแปรกันก่อนละกันไปทำข้อนี้ได้ง่ายขึ้นอ่ะสมมุติถามว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทางนั้นเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะทำให้โจทย์ข้อนี้ง่ายขึ้นคือน้องสมมุติให้ราคาทุนของเราอ่ะคือ100บาทเทียบไปเลยเวลาน้องคิดเปอร์เซ็นต์จะได้ง่ายเพราะ 20% ก็คือ20จาก100ถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าถ้าต้นทุนของเราคือ100บาทไปเปิดท้ายขายของคิดกำไรอย่างหนึ่ง 20% แสดงว่ากำไร 20% แสดงว่าราคาขายต้องมากกว่าต้นทุนอยู่20เมื่อเทียบจาก100บาทเพราะฉะนั้นเขาขายไป120บาทจริงป่ะแต่ถามว่าเวลาที่ขายจริงๆแล้วเขาลดอีก 10% ถูกไหมแสดงว่าถ้าเขาขาย120บาทแล้วเขาลดให้ 10% จาก120บาทจะได้ว่าอะไรถ้าเขาลดให้ 10% แสดงว่าจากที่เขาจะขาย 100% เขาก็ขายแค่90บาทถูกไหมจากทุน100บาทเทียบมันอย่างตะยางง่ายๆเลยแต่ปรากฏว่าเขาขายไป120บาทถูกไหมที่เขาตั้งไว้แต่ต้นจากทุนคือ100ส่วนด้วย90คูณด้วย120ตัดกันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยจะเหลือว่า10คูณ12ส่วน9ถูกไหมตัดกันได้อีกถูกไหมเอา3หาร3 3 9 3 4 12เพราะฉันจะได้ว่าเป็นเขาขายไปทั้งสิ้นเท่าไหร่เนี่ย100ส่วนด้วย90ขอโทษทีนะคือเขาขายไป90จากทุน100ถูกไหมแสดงว่าเขาขายไปเอาใหม่คือพี่ขอโทษทีนะตรงนี้พี่เทียบผิดมันจะเป็นอย่างนี้แทนคือเขาอ่ะคือทุน100อ่ะเขาขายไป90บาทแต่ปรากฏว่าทุนที่เราขายไปหรือราคาขายที่เราตั้งใจจะขายอ่ะคือเราต้องการจะขาย120จริงไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่า
ราคาที่เขาขายไปจริงๆคือเท่าไหร่ก็คือ90ส่วน100ถูกไหมคูณได้120ก็ตัดกันก็ได้ไป12คูณ9ได้เป็น289 108แปลว่าสรุปเขาก็ขายไปแค่108บาทเองจริงไหมจากต้นทุนทุนแรกก็คือ100บาทแปลว่าสรุปที่เขาตอนแรกกะว่าจะขาย120เพื่อที่ได้กำไร 20% แต่ดันไปลดราคาอีก 10% จาก120ก็ทำให้เหลือว่าเขาขายไปเพียงแค่108บาทแปลว่าเขาขายไปเพียงแค่108บาทเทียบเต่อทุน100บาทเขาก็กำไรเพียงแค่8บาทจาก100หรือว่า 8% นั่นเองก็เลยต้องตอบข้องูสรุปข้อนี้เทียบ2รอบจริงไหมอย่างแรกสมมุติให้ทุนคือ100บาทกำไร 20% แสดงว่าเขาก็ต้องขายไป120ถูกไหมแต่ดันไปลดราคาอีก 10% จาก120ก็คือขายไป90จาก100ของขายไป90จาก100ของเท่าไหร่ของ120ก็เลยขายไป108บาทซึ่งเมื่อเทียบกับทุนคือ100บาทเขาก็ได้กำไรเพียงแค่8บาทจาก100หรือว่า 8% นั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้องูนั่นเองข้อ22กําเพชรหนักเป็น2เท่าของมณีโดยที่น้ำหนักของมณีเท่ากับ 60% ของน้ำหนักของแก้วหยกหนักเป็น 50% ของน้ำหนักของพลอยและพลอยหนักเป็น 190% ของเพชรเมื่อเทียบน้ำหนักของหยกกับแก้วแล้วข้อได้ต่อไปนี้ถูกต้องแก้วหนัก 28% ของหยกขอไข่แก้วหนัก 114% ของหยกหนัก 114% ของแก้วคอควายแก้วหนัก 1.14 เท่าของหยกและงองูหยกหนัก 0.28 เท่าของแก้วอ่ะเรามาเริ่มต้นก่อนดีกว่าโจทย์ข้อนี้พยายามไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถทำได้นั่นเองข้อนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่อ่านจบแล้วน้องอาจจะงงเขาบอกว่าเพชรหนักเป็น2เท่าของมณีพี่สมมติก่อนอย่างแรกสมมติพี่สมมติให้มณีหนัก x ละกันทีนี้เขาบอกว่าเพชรหนักเป็น2เท่าของมณีแสดงว่าเพชรก็ต้องหนักเท่าไหร่นะเพชรก็ต้องหนักเป็น2เท่าของมณีก็คือหนัก 2x จริงไหมทีนี้เขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าน้ำหนักของมณีเท่ากับ 60% ของแก้วก็มาดูแก้วจะหนักเท่าไหร่เอามาทดข้างนอกนิดนึงเขาบอกว่ามณีจะหนักเท่ากับ 60% ของแก้วแสดงว่ามณีก็แค่มณีหนักน้อยกว่าแก้วจริงไหมถ้ามณีก็คือ x ถูกไหมเท่ากับ60ส่วน100ถูกไหม 60% ของแก้วเพราะฉะนั้นจะได้ว่าแก้วก็ต้องหนักเป็น100ส่วน60 x ถูกไหมตามทันปะถ้าน้ำหนักของมณีเท่ากับ 60% ของแก้วแล้วแก้วจะเท่ากับเท่าไหร่ก็100ขึ้นไปคูณแล้วหารด้วย60ก็จะเท่ากับแก้วหนักเท่ากับตัดกันซิ10ส่วน6ก็เหลือแค่5ส่วน 3x จริงไหมเพราะฉะนั้นแก้วก็จะหนัก5ส่วน 3x นั่นเองทีนี้มีอะไรอีกเขาบอกว่าหยกหนัก 50% ของพลอยอ่ะก็มีหยกอีกไหมหยกแล้วก็พลอยหยกเรายังไม่รู้ของหยกเรายังคิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพลอยหนักเท่าไหร่จริงไหมแต่พลอยเขาบอกว่าพลอยหนักเท่าไหร่ประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายบอกว่าพลอยหนักเป็น 190% ก็คือ190ส่วน100ถูกไหมเปอร์เซ็นต์ของเพชรคือ 2x ก็เลยเป็น190ส่วน100ของ 2x ตัดกันก็เหลือแค่19คูณ2เป็น38 x ส่วน10นั่นเองหาร2อีกจะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย19ส่วน5 x ถูกไหมเพราะฉะนั้นพลอยหนักเท่ากับ19ส่วน5 x แต่เขาบอกว่าหยกหนักเป็น 50% ของพลอย 50% หมายความว่ายังไง 50% ก็คือ50ใน100หรือเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นหยกหนักเป็นครึ่งหนึ่งของพลอยหนัก19ส่วน5หยกหนัก1ส่วน2ก็กลายเป็น19ส่วน5 x คูณ1ส่วน2ก็กลายเป็น19ส่วน10 x ถูกไหม
อ่ะทีนี้ก็จะได้แล้วว่าหยกหนัก19ส่วน10 x นั่นเองแต่สิ่งที่เขาต้องการถามคืออะไรเขาต้องการทราบว่าเมื่อเทียบของหยกกับแก้วแล้วจะได้ว่ายังไงโดยที่หยกคือ19ส่วน10 x ถูกไหมหยกกับแก้วแก้วคือ5ส่วน3 x อ่ะทีนี้เรามาเทียบช้อยกอไก่ก่อนกอไก่บอกว่าอะไรกอไก่บอกว่าแก้วหนัก 28% ของหยกลองคิดดูซิว่าจริงหรือเปล่าลองคิดดูว่าถ้าแก้วหนัก 28% ของหยกจะได้ว่าไงแก้วหนัก 28% ของหยก 28% คือ28ใน100จริงไหมหยกหนักเท่าไหร่นะหยกหนัก19ส่วน10 x จริงไหมคูณกันจะได้เท่าไหร่เนี่ยตัดกันไม่ลงตัวอีกแล้วจริงไหมแต่จริงๆแล้วแก้วหนัก5ใน3ของ x จริงไหมถามว่าข้อนี้มีอะไรตัดกันได้เป็น5ใน3 x ถูกมีไหมไม่มีจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องผิดนั่นเองที่มาดูหยกหนัก 114% ของแก้ว 114% ก็คือ114ส่วนด้วย100ถูกไหมของแก้วโดยที่แก้วหนัก5ใน3 x ถูกไหม5ใน3 x มีอะไรตัดกันได้มั้งเนี่ยเอา3ตัดกันถูกไหม3 1 3 3 3 9เหลือเศษ2 3เท่าไหร่เนี่ย3 8 24ถูกไหมเอาอะไรไปหารได้อีกเอา5 1 5ถูกไหม5 2 10เหลือเศษ0เอาอะไรหารกันได้อีกเอา2หารแล้วกลายเป็น19ส่วน10 x ถูกไหมก็แสดงว่าหยกจะหนักเป็น19ส่วน10 x ซึ่งตรงกับความเป็นจริงไหมตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อขอไข่นั่นเองแต่โจทย์ถามข้อไหนถูกต้องก็เลยต้องตอบข้อขอไข่แต่ทีนี้แสดงว่าข้ออื่นก็ผิดจริงไหมเดี๋ยวพี่จะคิดให้ดูว่าผิดยังไงเขาบอกว่าแก้วหนักเป็น 1.14 เท่าของหยกแก้วหนักเท่าไหร่นะหยกหนัก19ส่วน10 x ถูกไหมคูณได้ 1.4 เท่าก็คือ 1.14 มันจะมีทางเท่ากับ5ส่วน3 x ไหมยังไงก็ไม่เท่าจริงป่ะติดทศนิยมด้วยยังไงก็ไม่เท่ากับ5ส่วน3เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเขาบอกว่าหยกหนัก 0.28 เท่าของแก้วก็คือ 0.28 เท่าของแก้วหนัก5ส่วน3 x มันจะมีทางได้เท่ากับ19ส่วน10 x ไหมไหนลองคิดดูซิ28ใน100จริงไหมคูณได้5ส่วน3 x เอาอะไรหารกันได้2ถูกไหม2กลายเป็น10 2 1 2 2 9 5 1 5 5 2 10เป็น20กลายเป็น19ส่วนด้วย60ซึ่งมันไม่เท่ากับ19ส่วน10 x จริงไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องผิดสรุปข้อกอคองอผิดข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่หยกหนักเป็น 114% ของแก้วสรุปโจทย์ข้อนี้นะวิธีทำคือ 1. ตั้งตัวแปรก่อนจริงไหมตัวไหนเป็นตัวเริ่มต้นให้มณีเป็นตัวเริ่มต้นจริงไหมเขาเป็นตัวที่เริ่มง่ายที่สุดแล้วจากนั้นเขาก็บอกว่าเพชรเป็น2เท่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนได้มณีเพชรแก้วหยกพลอยซึ่งออกมาติดตัวแปร x เหมือนกันทีโจทย์ต้องการถามความสัมพันธ์ของหยกกับแก้วจริงไหมน้องก็เอาช้อยมาแทนค่าแล้วก็ดูว่าพอแทนค่าปุ๊บจะได้ตามนี้หรือเปล่าจะได้แก้วเป็น5ส่วน3 x แล้วได้หยกเป็น19ส่วน10 x หรือเปล่าถ้าได้แสดงว่าโจทย์ข้อนั้นก็ถูกต้องซึ่งพอแทนค่าปุ๊บข้อที่ได้มีเพียงข้อเดียวก็คือข้อขอไข่นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบว่าหยกหนักเป็น 114% ของแก้วค่ะข้อ23รัศมีของลูกทรงกลมเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของความยาวเดิมแล้วถามว่าปริมาตรของทรงกลมนี้จะเพิ่มขึ้นอีกกี่เท่าก็ไก่ 2.375 เท่าขอไข่ 3.375 เท่าคอควาย 6.25 เท่าและงองู 15.625 เท่าอ่ะก่อนจะทำโจทย์ข้อนี้เขาต้องการทราบอะไรขีดก่อนเขาต้องการทราบว่าปริมาตรของทรงกลมที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าต้องเอาของใหม่ลบด้วยของเก่าจริงป่ะเพิ่มขึ้นกี่เท่านั่นเองทีนี้เราก็เริ่มก่อนว่าทรงกลมน้องทุกคนรู้สูตรหรือยังว่าสูตรของทรงกลมคืออะไรส
ูตรของทรงกลมคือทรงกลมเป็นอย่างนี้ถูกไหมมีเงานิดนึงทรงกลมคือสูตรคือปริมาตรก็คือ4ส่วน3พาย r กำลังใช่กำลัง3น้องระวังดีๆนะอย่าจำผิด4ส่วน3พาย r กำลัง3จริงไหมแต่เขาบอกว่าสมมติพี่ให้ความยาวเดิมเป็น r แล้วกันรัศมีของความยาวเดิมให้ความยาวเป็น r ทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้ารัศมีเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าก็แสดงว่าเพิ่มเป็นพี่เขียนแบบย่อๆแล้วกัน 1.5r ถูกไหมปริมาตรของทรงกลมนี้จะเพิ่มขึ้นกี่เท่าแสดงว่าปริมาตรที่เพิ่มขึ้นก็คือปริมาตรครั้งหลังลบปริมาตรครั้งแรกส่วนได้ปริมาตรเดิมจริงไหมแสดงว่าปริมาตรของครั้งเดิม v เดิมเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหม v ของครั้งใหม่เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ4ส่วน3พายคูณด้วย 1.5r กำลัง3ถูกไหมพี่ถามว่า 1.5 จริงๆแล้วคืออะไร 1.5 จริงๆก็คือ3ส่วน2จริงไหมพี่ทดเลขนิดนึง 1.5 ก็คือ3ส่วน2คูณกันกำลัง3ก็กลายเป็น3ส่วน2คูณ3ส่วน2คูณ3ส่วน2เท่ากับ3 3เป็น9 9 3เป็น27ส่วนด้วย2คูณ2คูณ2กลายเป็น8ก็เท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3คูณด้วย27ส่วน8นั่นเองอ่ะสิ่งที่เขาต้องการถามคือปริมาตรที่เพิ่มขึ้นถูกไหมปริมาตรที่เพิ่มขึ้นก็คือ v ใหม่ลบ v เดิมลบ v เดิมเป็นกี่เท่าก็ต้องส่วนด้วย v เดิมจริงไหมน้องจะได้ว่าอะไรน้องจะได้ว่าปริมาตรที่มาใหม่ก็คือ4ส่วน3พาย r กำลัง3คูณด้วย27ส่วน8ลบด้วย4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมส่วนด้วย4ส่วน3พาย r กำลัง3นั่นเองสมมติพี่ดึง4ส่วน3พาย r กำลัง3ออกมาจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าเป็น4ส่วน3พาย r กำลัง3คูณด้วย27ส่วน8ลบด้วยดึง4ก็เหลือ1ถูกไหม1คืออะไร1ก็คือ8ส่วน8นั่นเองจริงไหมเพราะ8ส่วน8ก็เท่ากับ1ส่วนด้วย4ส่วน3พาย r กำลัง3ซึ่งกำลังจะตัดกันหมดไปเร็วๆนี้จริงไหมก็คือตัดกันได้เลย4ส่วน3พาย r กำลัง3 4ส่วน3พาย r กำลัง3ก็จะเหลือเป็นเท่ากับค่าที่ออกมาเป็นจำนวนเท่าก็คือ27ลบ8ก็เหลือ19ส่วน8เท่าจริงไหม19ส่วน8เท่าลองหารให้เป็นทศนิยมซิเพราะโจทย์ที่เป็นช้อยเนี่ยมันอยู่ในรูปทศนิยมจริงไหมเราก็ไปหารกันจะได้เท่าไหร่เนี่ย81 882 16ถูกไหม16เหลือเศษ3นั่นเอง8หารอะไรได้30 8 3 24ถูกไหม24เหลือเศษ6นั่นเอง8หารอะไรได้60 8 7ถูกไหม56 56ก็เหลือเศษ48 5 40นั่นเองเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เพิ่มขึ้นส่วนได้ปริมาตรของเดิมคือเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 2.375 เท่าก็คือข้อไหนก็คือข้อกอไก่นั่นเองใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ถามว่าปริมาตรจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นกี่เท่าก็คือ 2.375 เท่านั่นเองตอบข้อกอไก่สรุปโจทย์ข้อนี้ทำยังไง1เราต้องรู้จักปริมาตรทรงกลมก่อนจริงปะปริมาตรทรงกลมคือเท่าไหร่รัศมีเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าปริมาตรก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นอีกกำลัง3ก็คือกำลัง3เท่าจริงไหมเขาต้องการปริมาตรที่เพิ่มขึ้นก็ปริมาตรใหม่ลบปริมาตรครั้งเดิมส่วนได้ปริมาตรเดิมก็จะออกมาเป็น19ส่วน8เท่าหรือ 2.375 เท่าตอบข้อกอไก่นั่นเองนะข้อนี้ข้อ24สมชายซื้อทุเรียนมา7ผลราคา400บาทแบ่งขายไปครั้งแรก3ผลราคาผลละ100บาทที่เหลือขายไป2ผลต่อ150บาทเมื่อขายไปจนหมดเขาจะได้กำไรร้อยละเท่าใดกอไก่25ขอไข่30คอควาย50และงองู56อ่ะเรามาเริ่มกันเลยสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือ
เขาจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์จริงไหมร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์ทีนี้น้องควรจะรู้นิยามก่อนว่ากำไรคืออะไรถูกไหมน้องบางคนจะรู้แล้วบางคนจะยังจำไม่ได้ไม่แม่นนี้น้องก็ต้องท่องว่ากำไรก็คือราคาขายลบราคาทุนถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือราคาขายกับราคาทุนแต่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคืออะไรคือราคาทุนจริงไหมเพราะเขาบอกว่าซื้อมา7ผลเนี่ยใช้เงินไป400แสดงว่าต้นทุนก็คือ400บาทนั่นเองทีนี้เราก็เหลือแค่ราคาขายคือสิ่งที่เราต้องการหาเราก็มาดูราคาขายสิราคาขายของเรา7ผล400จริงไหมนี่คือต้นทุนแต่เขาบอกว่า7ผลเนี่ยมันแบ่งเป็น2ครั้งคือ1ครั้งแรกอ่ะขายไปผลละ100มันเป็นอย่างนี้ถูกไหม7ผล7ผลแบ่งเป็น3ผลกับ4ผล3ผลคืออะไร3ผลคือผลละ100ถูกไหมผลละ100แต่ถ้า4ผลล่ะเขาบอกว่าถ้าขายไป2ผล150บาทแสดงว่า1ผลก็ต้องขายไป150ส่วน2ก็คือ75บาทถูกไหมตามทันไหมถ้าขายไป2ผล150บาทแสดงว่าผลเดียวก็ต้องเอาไปหาร2ก็คือ75บาทแสดงว่า3ผลผลละ100 4ผลผลละ75แสดงว่าราคาที่เขาได้ก็คือเงินที่เขาได้ก็คือ300บาทถูกไหม4ผลผลละ75ก็คือ75ส่วน4ได้เท่าไหร่ทดนิดนึงก็ได้75ส่วน4ก็คือ75คูณ4ถูกไหม5 4 20ใส่0ทด2 7 4 28 28บวก2ก็เป็น30แสดงว่าในการขายทั้ง2ครั้งขายไป7ผลคือ3ผลแรกขายไป300บาท4ผลหลังขายไปอีก300บาทรวมแล้ว7ผลเขาขายไปทั้งสิ้น600บาทจริงไหมแต่600บาทคืออะไร600บาทคือราคาขายแต่สิ่งที่เขาต้องการคือกำไรถูกไหมราคาขายคือ600บาทสรุปเขาได้กำไรไปเท่าไหร่ก็ได้ไป200บาทถูกไหมเขาต้องการทราบว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าถ้าเขากำไร200บาทจากราคาทุนคือ400แล้วก็ต้องเอากำไรแล้วก็ต้องเอากำไรเทียบกับทุนจริงไหมไม่มีใครเอากำไรเทียบกับราคาขายนะน้องระวังดีๆเวลาเขาถามว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเอากำไรเทียบกับราคาทุนก็จะว่าเป็น200ถูกไหมส่วนด้วย400คูณด้วย100ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย2กับ4ก็เป็น1ต่อ2จริงไหมก็จะเท่ากับ2คูณ2ส่วน100ก็คือ 50% นั่นเองหรือ100ละ50สรุปโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาขายได้กำไรทั้งสิ้น 50% ต่อข้อคอควายนั่นเองสรุปนะโจทย์ข้อนี้น้องจะทำน้องต้องรู้อะไรน้องต้องรู้ว่ากำไรคือราคาขายลบราคาทุนจริงไหมและเมื่อเราได้กำไรจากการที่เราหาราคาขายก็คือขายแบ่งขายไปเป็น3ผลกับ4ผลก็จะได้ราคาขายไปทั้งสิ้น600บาทจริงไหมรวมกัน2อันพอน้องรู้ว่าขายไป600จากทุน400ต้องการเทียบว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเอากำไรเทียบกับราคาทุนนะพี่ย้ำอีกรอบนะว่ากำไรต้องเทียบกับราคาทุนก็จะว่าน้องกำไรทั้งสิ้น 50% ก็เลยต้องตอบข้อคอควายค่ะข้อ25ถังใบ1จุได้1ลูกบาศก์เมตรตวงแป้งใส่ลงในถังแล้วเติมน้ำลงไปผสมจนให้เต็มถังแล้วตักไขออกไปให้เหลือน้ำแป้งอยู่ครึ่งถังแล้วเติมน้ำลงไปผสมอีกครึ่งถังจะได้ว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ3ครั้งจะมีเนื้อแป้งเหลือผสมอยู่ในถังกี่ลิตรกอไก่125ลิตรขอไข่ 62.5 ลิตรคอควาย 31.25 ลิตรและงองู 15.625 ลิตรโจทย์ข้อนี้มองไปมองมาโจทย์ค่อนข้างจะดูงงๆจริงไหมว่าเอ๊ะคืออะไรทีนี้อย่างแรกเราค่อยๆทำก่อนเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าน้องค่อยๆทำมันก็จะไม่ยากแต่ถ้าน้องทำแบบอ่านโจทย์เร็วๆผ่านๆมันก็จะยากจริงไหมเพราะมันดูค่อนข้างงงเขาบอกว่าถังใบหนึ่งมีความจุ1ลูกบาศก์เมตรจริงปะถังมีความจุ1ลูกบาศก์เมตรพยายามแปลหน่วยก่อนอันแรก1ลูกบาศก์เมตรหรือเมตรกำลัง3นั่นเองถามว่า1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีกี่ลิตรน้องต้องรู้ก่อนว่า1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหม
ท่ากับ1ลิตรก็คือเหมือนน้ำขวดหนึ่งนี่แหละเท่ากับ1ลิตรถูกไหม 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะทีน้องก็แปล1,000ลูกบาศก์แปลลูกบาศก์เซนให้เป็นลูกบาศก์เมตรพี่ก็จะบอกว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1เมตรคือ100เซนถูกไหมก็คือ100กำลัง3หรือเท่ากับ10กำลัง6ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมทีน้องก็จะรู้ว่าถ้า10กำลังขอโทษทีถ้า1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้า10กำลัง6ลูกบาศก์เซนมีค่าเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรจริงไหมแล้วถ้า10กำลัง3ลูกบาศก์เซนล่ะจะเท่ากับกี่เมตรกี่ลูกบาศก์เมตรก็คือ1ส่วนด้วย10กำลัง6คูณด้วย10กำลัง3ถูกไหมก็จะได้เป็น10กำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรสรุปก็คือถ้ามีน้ำ1ลิตรอันนี้คือ1ลิตรถูกไหม1ลิตรจะเท่ากับ10กำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรแต่ถ้า1ลูกบาศก์เมตรล่ะก็ต้องคูณพันเข้าไปใช่ไหมก็จะได้ว่า1ลูกบาศก์เมตรก็จะเท่ากับคูณ10กำลัง3ก็คือ 1,000 ลิตรนั่นเอง1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรถูกไหมเราตีกรอบไว้ก่อนว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรอ่ะทีนี้ทำไงต่อกลับมาดูที่ลูก1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรทีนี้เขาบอกว่าถ้าแป้ง1ถังเนี่ยนะไอ้1ถังเนี่ยสมมติพี่ให้มี1ถังถูกไหมมีแป้งอยู่ครึ่งนึงพอเขาบอกว่าตวงแป้งใส่ไปครึ่งนึงแล้วเติมน้ำแสดงว่าสมมติถ้ามีอัตราส่วนอยู่1เนี่ยแสดงว่าเป็นน้ำครึ่งนึงถูกไหมน้ำคือ1ส่วน2แป้งคือ1ส่วน2ทีนี้เขาทำอะไรต่อเขาบอกว่าถ้าเขาไขออกไปให้เหลืออยู่ครึ่งเดียวก็แสดงว่ามันก็เหลือน้ำแป้งอยู่แค่ครึ่งเดียวจริงไหมเหลือครึ่งเดียวแสดงว่าเขาเอาแป้งออกไปเท่าไหร่เอาแป้งออกไปอีกครึ่งนึงถูกไหมก็แสดงว่าเอาแป้งออกไปครึ่งของ1ส่วน2ก็คือ1ส่วน4เขาไขน้ำแป้งออกไปครึ่งถังแสดงว่าจากเดิมที่เคยมี1ส่วน2ถูกเอาออกไปครึ่งนึงก็เหลือแค่เหลือแป้งอยู่1ส่วน4ถูกไหมทีนี้แล้วก็เป็นน้ำอีก3ใน4เขาบอกทำอย่างเงี้ยอีก3รอบถูกปะอันนี้คือ1ครั้งต่อไปคือคิดครั้งที่2ครั้งที่1ถูกไหมครั้งที่2ก็คือจากเดิมที่มีแป้งอยู่1ส่วน4ถูกไหมเอาน้ำแป้งตัวนี้ออกไปอีกครึ่งนึงแสดงว่าเอาออกไปอีกครึ่งนึงของ1ส่วน4ก็คือหาร2ก็เหลือแค่1ส่วน8จริงไหมแสดงว่าในถังครั้งนี้เหลือแค่แป้งอยู่1ส่วน8แล้วก็น้ำเหลือ7ส่วน8ถูกไหมอันนี้ครั้งที่2ครั้งที่3ล่ะเอาออกไปอีกครึ่งนึงของ1ส่วน8ก็คือเอาออกไปอีก1ส่วน16ก็เหลือแค่1ส่วน16จริงไหมเราก็สุดท้ายเราก็จะเหลือแค่แป้งเป็น1ใน16แล้วก็น้ำคือ15ใน16นั่นเองทีนี้เหลือแป้งอยู่ใน1ใน16ของ1ถังถูกไหมแต่1ถังมีเท่าไหร่นะ1ถังมี 1,000 ลิตรถูกไหม1ถังเท่ากับ 1,000 ลิตรมีแป้งอยู่ใน1ส่วน16ของถังก็ต้องคือ1ส่วน16ของ 1,000 ลิตรถูกไหมหารกันจะได้เท่าไหร่เนี่ยเอาไอ้ตัดเอา4ตัดละกัน4 4 24เอ้ย4 46 4 2 8ถูกไหมเหลือ2 4 5 20เศษ0เอา4หารอีก4 4 4 6 24ถูกไหมเหลือเศษ1 4 2 8เหลือเศษ2 4 5 20เพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าทำไป3ครั้งเหลือแป้งอยู่ทั้งสิ้น625ลิตรนั่นเองตอบข้อขอไข่สรุปโจทย์ข้อนี้น้องพยายามวาดแผนผังแล้วคิดตามไปเรื่อยๆแล้วกันโดยที่น้องต้องเทียบก่อนว่าครั้งแรก1ลูกบาศก์เมตรมีเท่ากับ10กำลัง6ลูกบาศก์เซน10กำลัง3ลูกบาศก์เซนเท่ากับ1ลิตรก็จะได้ว่า1ลูกบาศก์เมตรมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตร
มาดูอันนี้ถ้าน้ำมีอยู่ครึ่งหนึ่งแป้งครึ่งหนึ่งต่อไปเอาน้ำแป้งออกไปครึ่งหนึ่งแสดงว่าแป้งก็ต้องออกไปอีกครึ่งหนึ่งถูกไหมก็เหลือแค่หนึ่งในสี่เอาแป้งออกไปอีกครึ่งหนึ่งอีกก็หารสองอีกก็เหลือแค่หนึ่งในแปดหารสองอีกเพราะต้องการเอาออกไปอีกครึ่งหนึ่งก็เหลือหนึ่งในสิบหกเพราะฉะนั้นเอาทำไปทั้งสิ้นสามครั้งเหลือแป้งอยู่หนึ่งในสิบหกของหนึ่งถังถูกไหมก็คือหนึ่งในสิบหกคูณด้วย1,000ลิตรนั่นเองก็เหลือแค่62.5ลิตรก็คือแป้งที่ผสมอยู่ในถังนั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อขอไข่ค่ะข้อ26พ่อแบ่งเงิน 70,000 บาทให้บุตร3คนโดยถ้าคนโตได้เงิน5บาทคนกลางจะได้4บาทและแต่ถ้าคนกลางได้3บาทคนเล็กก็จะได้2บาทดังนั้นคนกลางจะได้รับส่วนแบ่งทั้งสิ้นเท่าไหร่กไก่16,000 บาทขอไข่ 18,000 บาทขอควาย 24,000 บาทและงองู 30,000 บาทอ่ะเรามาแบ่งอัตราส่วนกันก่อนเขาบอกว่าจริงๆต่อข้อนี้เขาบอกอะไรมาให้เราเขาบอกว่าถ้าแบ่งบุตร3คนโดยจริงไหมแล้วก็หาก่อนว่ามีคนโตคนกลางคนเล็กจริงไหมการที่เขาบอกว่าถ้าคนโตได้5บาทคนกลางจะได้4บาทอ่ะมันคือการบอกอะไรคือการบอกอัตราส่วนจริงป่ะซึ่งถ้าเราเอาอัตราส่วนทั้ง2อันมาเทียบกันอะที่คนกลางได้3บาทคนเล็กได้2บาทถ้าอัตราส่วนมาเทียบกันปุ๊บน้องก็จะได้ถูกไหมว่าใน 70,000 บาทจะแบ่งได้เป็นทั้งหมดกี่ส่วนแล้วก็แบ่งให้เป็นคนโตคนกลางคนเล็กกี่ส่วนอ่ะโต5ต่อกลาง4 กับกลาง3ต่อเล็ก2จะได้ว่าเป็นสมมุติทำตรงนี้ให้เป็นส่วน12แล้วกันคือคอรนอของ3กับ4จริงป่ะพอนี้คือคนเดียวกันเราต้องทำให้เป็นอัตราส่วนเท่ากันถ้าตรงนี้เป็น4อยากทำให้เป็น12ตรงนี้ก็ต้องคูณ3ถูกไหมก็กลายเป็น15ต่อ12อันนี้ต้องการทำให้เป็น12ตรงนี้คูณ4ตรงนี้ก็ต้องคูณตรงนี้คูณ3ตรงนี้ก็ต้องคูณ4ถูกไหมคูณ4ก็ต้องคูณ4 2อันก็กลายเป็น8เพราะจะได้ว่าอัตราส่วนที่ให้ต่อคนโตคนเล็กคนกลางกลายเป็น15ต่อ12ต่อ8นั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราส่วนทั้งหมดคือ12บวก8เป็น20 20บวก15กลายเป็น35ส่วนถูกไหมอันนี้คืออัตราส่วนทั้งหมดก็คือ35ส่วนนั่นเองทีนี้เขาบอกว่า35ส่วนคือทั้งหมดจริงไหมแสดงว่า35ส่วนคือ 70,000 บาททีนี้คนกลางเขาต้องการทราบว่าคนกลางจะได้เท่าไหร่คนกลางจะได้12ส่วนจาก35ส่วนจริงไหม12จาก35ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามี35เขาจะได้12แต่ความจริงแล้วมีเท่าไหร่มี 70,000 จริงป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้12ส่วน35คูณ 70,000 ลองหารกันดูซิได้เท่าไหร่เอา10 35ตัดถูกไหม35 1 35 35 2 70ก็จะใกล้เป็น1ส่วนน่ะได้ 2,000 แต่ถ้า12ส่วนจะได้ 24,000 บาทเอา12คูณ 2,000 ถูกไหมฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อคอควายสรุปนะสิ่งที่เขาให้มาอย่างเช่น5บาทต่อ4บาท3บาทต่อ2บาทนี่คืออัตราส่วนจริงป่ะเราต้องแปลงอัตราส่วนให้เป็นอัตราส่วนรวมคือใหญ่คือคนโตต่อคนกลางต่อคนเล็กเป็น15ต่อ12ต่อ8เป็น35ส่วนนั่นเองพอได้ปุ๊บก็มาดูก็มาเทียบก็จะได้ว่าคนกลางอ่ะจะได้รับส่วนแบ่งทั้งสิ้น12ใน35ส่วนแต่เงินทั้งหมดมี 70,000 ถูกไหมก็จะได้เป็น 24,000 บาทเลยตอบข้อคอควายข้อ27สมชายขี่จักรยานจากตำบลกอไปตำบลขอในอัตราเร็วระดับ1สม่ำเสมอถ้าเขาขี่ให้เร็วขึ้นชั่วโมงละ5กิโลเมตรจะถึงปลายทางเร็วขึ้น3นาทีแต่ถ้าขี่อัตราเร็วลงลดลงชั่วโมงละ4กิโลเมตรก็จะถึงปลายทางขึ้นก็ถึงปลายทางช้าไป3นาทีเช่นกันจงดังนั้นระยะทางจากตำบลกอและไปตำบลขอห่างกันเท่าใดกอไก่15กิโลเมตรขอไข่18กิโลเมตรคอควาย20กิโลเมตรและงองู24กิโลเมตรอย่างแรกในการทำโจทย์ข้อนี้น้องต้องรู้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอัตราเร็วความเร็วแล้วก็อัตราเร็วระยะทางแล้วก็เวลาก่อนจริงป่ะอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์นะที่น้องเคยเรียนมันมาจากความสัมพันธ์ S เท่ากับ VT ถูกไหมโดยที่ S คือระยะทาง V คือความเร็วหรืออัตราเร็ว T ก็คือเวลาถูกป่ะ T
ทีนี้พี่สามารถย้ายข้างได้เป็น t เท่ากับ s ส่วน v ถูกไหมอ่ะทีนี้สมมุติถ้าการเดินทางปกตินะพี่แบ่งการเดินทางทั้งหมด3แบบคือ1การเดินทางปกติการเดินทางปกติสมมุติพี่ให้ระยะทางเป็น s ธรรมดาแหละ t ก็ปกติใช่ไหม t เท่ากับ s ส่วน v แต่มันจะมีการเดินทาง2ครั้งถูกไหมการเดินทางครั้งที่1เดินทางด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นกิโลเมตร5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าเขาไปถึงเวลาเขาไปถึงเขาใช้เวลาน้อยลงจริงป่ะแสดงว่าการเดินทางที่เร็วขึ้นน่ะเขาใช้ t ของเขาอ่ะ t 1ละกันเท่ากับระยะทางคือเท่าเดิมถูกไหมส่วนด้วย v บวก5กิโลเมตรส่วนครั้งที่2การที่เขาใช้เวลาการที่เขาปั่นช้าลงก็จะใช้เวลามากขึ้นเป็น t 2ละกันเท่ากับระยะทางเดิมส่วนด้วย v คืออะไรคือเขาปั่นลดลงชั่วโมงละ4กิโลเมตรถูกไหมก็แสดงว่าเป็น v ลบ4นั่นเองยิ่ง v น้อย t ก็ต้องเพิ่มถูกไหมอ่ะทีพอเราได้3ความสัมพันธ์หลักปุ๊บเราก็มาเทียบกันน้องเทียบอันแรกก่อนก็ได้เขาบอกว่าถ้าปั่นเร็วขึ้น5กิโลเมตรจะถึงเร็วขึ้น3นาทีแต่ถ้าปั่นช้าลงอ่ะจะถึงช้าไป6นาทีช้าไป3นาทีแสดงว่าถ้าถึงเร็วขึ้น3นาทีกับไปถึงช้าลง3นาทีเวลาต่างกันเท่าไหร่ห้ามตอบว่าใช้เวลาเท่ากันนะเพราะว่าอันนึงเร็วกว่า3นาทีอันนึงช้ากว่า3นาทีแสดงว่าก็ต้องต่างกันเท่ากับ6ถูกไหมแสดงว่า t 2ลบ t 1ก็ต้องเท่ากับ6ถูกไหมเพราะ t 2ใช้เวลามากกว่าจริงปะt 2ลบ t 1เท่ากับ6นั่นเองระยะ t 2เท่ากับ s ส่วน v ใช่ไหมก็เท่ากับ s ส่วน v 2 v 2คือ v ปกติลบ4จริงป่ะลบด้วย s ส่วนด้วย v 1ก็คือ v บวก5นั่นเองทีนี้แก้สมการทำไงทำคอร์นอถูกไหมก็กลายเป็น6เท่ากับ v ลบ4คูณ v บวก5คูณกันข้างบนย้ายข้างไปกลายเป็น s คูณด้วย v ลบคูณด้วย v บวก5ลบกับ s คูณด้วย v ลบ4ถูกไหมน้องก็กระจายค่าออกมาจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า6เท่ากับ s v บวก5 s ถูกไหมลบด้วย s v ลบเจอลบกลายเป็นบวกด้วย4 s ถูกไหมส่วนด้วยข้างล่างคูณกันกลายเป็น v กำลัง2ลบ4บวก5กลายเป็นบวก v ถูกไหมแล้วก็ลบ20นั่นเองอ่ะถามว่าอะไรตัดกันได้บ้าง 5sv กับ sv ตัดกันได้จริงป่ะรวมการเขียนต่อสิแก้สมการต่อจะได้ว่าอะไรเนี่ยแก้สมการต่อจะได้ว่าย้าย v ย้ายข้างล่างขึ้นไปคูณนะจะได้กลายเป็น 6v กำลัง2บวก 6vลบ20คูณกับ6กลายเป็นลบ120ถูกไหมเท่ากับ5บวก4เป็น 9s อันนี้พี่เก็บเป็นสมการที่1ก่อนละกันเก็บเป็นสมการที่1ก่อนนะตีกรอบไว้อ่ะเก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่1ทีนี้เราหาสมการที่2ได้ยังไงหาสมการที่2ได้จากอะไรสมการที่2คือเดี๋ยวนะพี่ขอแก้อะไรนิดนึงพี่จะบอกว่าพี่ผิดตรงไหนรู้ไหมพี่ถาม